สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่5มิถุนายนนะครับ2567นะครับก็เมื่อวานนะครับวันอังคารที่4ก็ให้รูด1กับ5นะครับฮานอยก็เข้าทุกฮานอยเลยนะครับ 100% เต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยกาชาดฮานอยนะครับเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VP นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนะครับทุกท่านที่มีโชคฮานอยด้วยนะครับหุ้นก็เข้าดีนะครับเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นนิเคอิเช้าบ่ายจีนเช้าบ่ายแล้วก็หางเสงเช้าบ่ายแล้วก็ไล่มาถึงนะครับเกาหลีไต้หวันอินเดียอียิปต์สิงคโปร์นะครับแล้วก็มาปิดท้ายสวยๆที่นะครับเหมาหมดเลยนะครับทุกเที่ยวบินเลยนะครับทั้ง5ฮานอยนะครับเลข1กับเลข5นะครับก็หลายดีเหลือเกินนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าดาวมีพลังนะครับเราก็อาจจะทำกำไรกันได้ยาวๆกันทั้งวันเลยเพราะว่าดาวเข้ามาตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงมืดนะครับดังนั้นการที่เราจะนำเลขตัวอื่นที่ไม่มีพลังมาสลับไปสลับมาวางหุ้นนู้นวางฮานอยนี้นะครับก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีครับเพราะว่าถ้าดาวไม่มีพลังในช่วงเวลาที่ยามและเลิกไม่ดีเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนั้นการที่เราเอาดาวที่มีพลังเนี่ยมาวางไว้ยาวๆทั้งวันเลยเนี่ยก็นะครับถ้าดาวเข้ามาตามนัดนะดาวเขาเดินตามดิวินชีหมายถึงรอบโคจรของเขาเนี่ยนะครับอิทธิพลของดวงดาวย่อมมีความนะครับสำคัญและก็มีพลังเสมอมาดูวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้วันพุธที่5มิถุนายนมีเราพัฒนาด้วยหลายท่านรอเราพัฒนากันนะครับวันนี้ตรงกับฤกษ์ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ภูมิปาโลนี่ก็เป็นฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดินนะครับก็เราอยู่ในผืนแผ่นดินเนี้ยนะครับไม่ว่าเป็นพระแม่ธรณีนะครับหรือว่าแผ่นดินนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับเราก็นะครับเขาเรียกว่าเป็นแผ่นดินเกิดของเราให้เรามีความอุดมสมบูรณ์นะนะครับบ้านเมืองเราประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวพืชผลผลิตนี่นะครับไม่ได้มีกินเฉพาะในประเทศนะเราส่งออกไปทั่วโลกเลยแล้วก็ผลไม้ไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในแถบเอเชียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนโอ้ยทุกหน้าเลยนะผมว่าผมชอบผลไม้ไทยเนี่ย90%มีน้อยอย่างที่รับประทานไม่เป็นนะทานได้หมดบางคนไม่ชอบทุเรียนนะแต่ผมเนี่ยตัวชอบเลยนะครับทุเรียนลิ้นจี่ลำไยมังคุดมะม่วงนะครับแตงโมส้มโอจะร้องเป็นเพลงได้เลยนะครับชอบแทบทุกประเภทเลยนะครับเยอะแยะเลยนะที่เรามีรับประทานทุกหน้าฤดูกาลเลยสับปะรดส้มเนี่ยนะครับเยอะแยะนะครับเอ่ยไม่หมดแล้วกันนะครับฉะนั้นเราก็บ้านเมืองเรานี่ก็ผมว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับก็ภูมิปาโลก็จะเป็นเลิกที่ดีเหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งศาลขึ้นบ้านใหม่นะครับโกนจุกฮะยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้โกนจุกไว้แกะกันนะครับแล้วก็การที่เราจะเปิดกิจการร้านรวงคนที่เขาจะถอยรถนะครับบางคนก็ถอยมาใช้งานบางคนก็ถอยแท็กซี่บ้างเพื่อจะไปขับนะครับเป็นอาชีพหารายได้กันก็ดูเลิกดูยามพวกนี้นะภูมิปาโลนะเป็นเลิกที่เหมาะมากแล้วก็เหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบนะครับจะแต่งงานหรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่จะเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรทำได้หมดนะครับวันนี้ก็รวมถึงการลงทุนของเราด้วยนะครับเลขนะครับดาวเจ้าเลิกวันนี้จะเป็นเลข2ดาวจันทร์นะครับดาวการเงินนะครับก็จะเป็นดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8นะดาวการเงินก็ตรงกับวันนี้วันพุธกลางคืนด้วยก็มีโอกาสทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนเลยนะพุธกลางวันจะเป็นดาวพุธนะพุธกลางคืนจะเป็นดาวราหู4 8อยู่ในตำแหน่งการเงินฉะนั้นก็นะครับดาวการเงินก็มาจับคู่หมุนเวียนเปลี่ยนนะครับในแต่ละรอบนะครับวนกันมาสลับกับดาวเจ้าเลิกดาวโชคลาภของเรานะครับแล้วก็ดาวโชคลาภนะก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1กับดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับ3ตัว
จำง่ายๆเลยเอาดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันคือเลข2เนี่ยชุดแรกไปจับกับชุดการเงินการเงินก็จะมี4กับ8นะครับ3ตัวชุดแรกก็จะเป็น2 4 8แล้วก็3ตัวชุดที่2ก็จะเป็นชุดโชคลาภก็เอาดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันไปจับกับดาวโชคลาภอีก2ตัวคือ1กับ5นะก็จะได้2 1 5วันนี้รูด2กับ5เมื่อวานรูด1กับ5นะครับเข้าดีมากเลยตอนต้นรายการก็เอาผังของฮานอย5ฮานอยให้ดูแล้วว่าที่วงกลมไว้นะครับว่าเข้าดีมากวันนี้นะครับเราเจาะ2กับ5นะครับก็เลข2เป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเลข5ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสำเร็จนะครับก็เลขเจาะนะครับก็ดึงมาให้นะครับก็มี2 1 2 4 2 5 2 8 2 5เนี่ยเรารูด2ตัวยังไงเราถ้ามี2 5มาเราถูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจาะด้วยเลข5นะครับ5 1 5 2 5 4 5 8นะครับ2 5 5 2เนี่ยถ้ามาเนี่ยเราถูก2เด้งอยู่แล้วเพราะเรารูด2กับ5อย่าลืมนะครับต้องรูด2ตัวนะมา2หรือมา5เราถูกรางวัลแน่นอนแล้วถ้ามี2มี5มาทั้งบนทั้งล่างลองอย่างน้อยเราได้2เด้งสูงสุดจนถึง4เด้งนะครับก็วันนี้วันพุธก็น่าจะทำกำไรกันได้ยาวๆตั้งแต่เช้านะครับเปิดตลาดที่นิกเกอิแล้วก็ยาวไปถึงเย็นเลยเหมือนเมื่อวานนะฮานอยขอให้ทะลุทะลวงทั้ง5ฮานอยเลยวันนี้พิเศษนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะสั่งนะจ๊ะชุดพิเศษมาอีกชุดหนึ่งนะชุดรอพัฒนานะครับก็วันนี้ผมทำตัวเลขมาให้นะครับทั้งหมด6ตัวด้วยกันเป็นดาวที่มีพลังหมดเลยตัวแรกเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะตัวที่2จะเป็นดาวพุธเลข4อยู่ในนะครับตำแหน่งการเงินตัวต่อไปจะเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่จะเป็นลัคนาที่วางแล้วก็จะเป็นดาวเกษตรด้วยนะครับเพราะว่าผมวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภวันนี้นะฉะนั้นเลข6ดาวศุกร์ก็จะเป็นดาวประจำราศีของคนที่เกิดราศีพฤษภแล้วพอเลข6โคจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นเกษตรเกษตรหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินไม่มีอดนะอย่างที่ผมบอกไปว่าบ้านเราอู่ข้าวอู่น้ำฉะนั้นถ้าเป็นตัวเลขหรือการลงทุนก็น่าจะไม่น่าจะพลาดนะเลข6น่าจะมีโอกาสมานะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเลข5นะครับอยู่ในภพโชคลาภแล้วก็ดาวจันทร์เลข2ตัวสุดท้ายจะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับก็4ตัวก็จะเป็น6 5 2 8 3ตัวก็จะเป็น5 2 8 2ตัวบนนะครับ2 8นะครับเพราะว่าวันนี้เลข2จะเด่นเพราะว่าเป็นดาวเจ้าฤกษ์2ตัวข้างล่างจะเป็น6 5เพราะอย่างที่ผมบอกไป6จะได้2ตำแหน่งคือจะเป็นลัคนาแล้วก็เป็นเกษตรนะครับ6จะได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีนะครับรูดข้างบนนะครับให้รูด2นะครับแล้วก็เลขเจาะนะครับ2 1 2 4 2 5 2 6รูดข้างล่างให้รูด6นะครับก็เป็นตำแหน่งที่ผมบอกได้ลัคนากับได้ตำแหน่งเกษตรเจาะนะครับ6 1 6 2 6 4 6 8ครบแล้วนะครับใครที่ดูบ่อยๆแล้วมีเทคนิคก็จับวินไป6 5 2 8นะจับวินไปวินมานะออก5 6 5 2 2 8นะครับหรือจะออก6 2 6 8คุณถูกแน่นอนคุณวินไป4ตัวมา2ใน4ตัวเนี่ยคุณได้บนล่างเลยแต่ถ้าจะให้ดีมีงบผมแนะนำให้เล่น6ตัวไปเลยนะครับ1 4 6 5 2 8เนี่ยจับวินกันเพราะว่าถ้าเลขมา4ตัวเนี่ยคุณถูก3ตัวตรงเลยนะครับหลายครั้งก็มา4ใน5 5ใน6ก็ถูก3ตัวกันนะครับก็ครบแล้วนะลาพัฒนาก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่มีโชคมีลาภมาวาแล้วก็ขอบคุณนะครับหลายท่านสั่งกระจกเข้ามาแล้วก็บางท่านก็นะครับโอนเงินนะครับก็ทำตามที่เราได้คุยกันนะครับเมื่อมีโชคมีลาภก็สนับสนุนการทำงานเป็นค่าครูค่าวิชาแล้วก็ค่าสนับสนุนทีมงานนะครับนะครับก็ถ้าจะสั่งกระจกพระราหูหรือจะเช่าพระราหูนะครับมีทั้งกรอบหลุยนะครับแล้วก็ยังมีทั้งองค์ที่เป็นเหรียญติดตัวด้วยก็สามารถติดต่อได้ที่ call center เลขที่ขึ้นหน้าจอนะครับ066-146-2286 066-164-2286นะครับ
ถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรเข้าไปนะครับติดต่อทีมงานหรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนให้ผมทำงานต่อยอดนะครับร่วมกันมีโชคคุณมีโชคคุณให้นะครับยิ่งให้ก็ยิ่งได้โชคก็จะเข้าบ่อยๆยาวๆนะครับเพราะว่าการให้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับการให้ย่อมดีกว่าการรับนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนมีแต่คนรับไม่มีคนให้เลยเนี่ยสังคมรวมทั้งโลกนี้ก็คงจะมีปัญหากันมากมายนะเพราะว่ามีแต่คนเห็นแก่ตัวไม่มีคนที่คิดที่จะแบ่งปันผู้อื่นเลยมันก็จะอยู่กันลำบากนะครับก็ถ้าอยากจะสนับสนุนกันก็นะครับหมายเลขบัญชีขึ้นหน้ามือถือกูแล้วนะครับทางช่อง YouTube ธนาคารกรุงเทพนะครับก็ขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านสนับสนุนการทำงานของผมเข้ามาก็วันนี้วันพุธผมก็จะมีการไหว้พระราหูนะครับทุกวันพุธตอนกลางคืนนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะว่าการไหว้พระราหูเราไหว้กันต่อเนื่องปีหน้านะครับผมก็จะเป็นตัวแทนนะครับในทีมใน FC ผมที่จะนะครับนำโชคลาภมาให้กับทุกๆท่านเพราะว่าปีหน้าพระราหูย้ายเข้าบ้านของตัวเองแล้วเป็นเกษตราธิบดีในราศีกุมนะครับแล้วก็ยังมีดาวตั้งรับนะครับเป็นดาวเสาร์ซึ่งย้ายมาอยู่ก่อนแล้วฉะนั้น 7-8 เจอกันนะครับถ้าเกิดถ้าไม่เกี่ยวกับโชคลาภก็หนักนิดนึงนะ 7-8 ถ้ามีปัญหาก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเรื้อรังยาวนานเพราะพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวใหญ่นะครับเวลาจะเคลื่อนตัวก็ช้าเชื่องช้าแถมยังอยู่ในราศีนึงตั้ง2ปีครึ่งนะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาก็จะมีปัญหานะครับนานนะ2ปีครึ่งเนี่ยถือว่าแต่ละปีกว่าเราจะผ่านไปได้เนี่ยเราก็นะเลือดตาแทบกระดินนะก็อาจจะเครียดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องนะมีความอดทนสูงทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องโชคลาภ 7-8 เป็นคู่มิตรแล้วก็ถ้าให้โชคก็จะให้โชคก้อนใหญ่ๆเราอยากจะมีปัญหาหนักๆหรือจะมีนะครับโชคแล้วก็การเงินเข้าหาเราหนักๆนะครับอยู่ที่เราจะเลือกวิธีการจะถามว่าอาจารย์เราจะมีได้ไงเราก็ต้องเคารพศรัทธาสิครับเคารพศรัทธาเกิดจากเราตั้งจิตก็ได้คุณไม่มีงบคุณไม่ไหว้ก็ได้นะแต่คุณตั้งจิตถึงท่านนะครับแต่ถ้าคุณมีโชคมีแล้วมีกำลังแล้วเนี่ยเราก็นะครับจับเสือมือเปล่ามาแทบทุกครั้งตั้งจิตอย่างเดียวตั้งจิตอย่างเดียวตั้งจิตนะครับไม่ใช่เชื่อมจิตตั้งจิตคือการน้อมนะครับระลึกถึงด้วยจิตที่มีพลังแล้วจิตที่มีความเคารพนะครับต่อสิ่งที่เรามีความศรัทธานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มีความเชื่อมั่นวันนี้วันพุธผมก็จะขอพรให้กับ FC แล้วก็สมาชิกท่านที่อยากจะฝากไหว้ไม่สะดวกก็ฝากมาชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ผมทำพิธีให้ได้ทุกวันพุธกลางคืนผมทำมาต่อเนื่องนะครับหลายปีละใครที่ติดตามผมจะรู้ดีผมไม่ได้ไหว้เฉพาะดาวย้ายนะครับย้ายทีแล้วก็หายเงียบไปนะครับผมจะทำของผมเดือนหนึ่งก็ประมาณ4ครั้งนะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อความศรัทธาของผมนะครับว่าถ้าเราเติบโตเราอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะว่าครับผมได้โอกาสจากสิ่งที่มองไม่เห็นครูบาอาจารย์ที่สนับสนุนนะครับผมเองก็นะครับเพิ่งจะเข้าวงการนะเพิ่งจะมาเป็นนักพยากรณ์เพิ่งจะเรียนไม่นานแต่ผมก็สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้แบบนะครับถือว่าเหลือเชื่อจริงๆเหมือนกันนะครับนั่นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเพราะบางสิ่งเราก็หาคำตอบให้ไม่ได้เหมือนกันแต่เราก็ยังคิดว่าครูบาอาจารย์หรือว่าบางอย่างอยากให้เราเดินเส้นทางนี้เราก็คงต้องทำงานด้านนี้นะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคแล้วก็นะครับได้ทำกำไรกันได้เยอะๆเหมือนเมื่อวานนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพแล้วก็มีกำไรมีค่ากับข้าวมีเงินกันเยอะๆนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ